สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําไฟล์เทมเพลตปุ่มกด Subscribe นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่6นะครับรูปแบบของเวอร์ชันที่6นี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็ยังสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตปุ่มกด Subscribe ในเวอร์ชั่นนี้นะเพื่อนๆดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็แก้ไขอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยอันดับแรกมาถึงนะครับเพื่อทําการแตกไฟล์ได้เลยครับก็คลิกขวา แตกไฟล์ได้เลยนะพอแตกไฟล์เสร็จแลวเนี่ยให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์นี้เลยนะแล้วก็อันดับแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆทำการติดตั้งฟอนต์คณิตก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มีครับติดตั้งฟอนต์คณิตก่อนนะเป็นฟอนต์ฟรีนะก็คือดับเบิลคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะส่วนถ้าเกิดใครติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรือมีแล้วนะก็ให้เพื่อนๆเข้าที่โฟลเดอร์นี้ได้เลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งวิธีการใช้งานเนี่ยออกเป็น2วิธีแล้วกันวิธีแรกเนี่ยก็สาหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรรรแกรมเอ์ชั่่นที2019 9ขึ้นไปนะเวอร์ชัน2019ขึ้นไปดูที่วิธีแรกนะแล้วก็วิธีที่สเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรมพิ e พ์ Pro เวอร์ชัน2022ขึ้นไปนะ2022เนี่ยก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่22.1ขึ้นไปนะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โปรแกรมพิ e พ์ Pro เวอร์ชันที่22.1ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆดูวิธีที่2ได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่ามากๆนะวิธีการใช้งานของวิธีที่2เนี่ยมันจะใช้แค่ไฟล์เทมเพลตโดดๆเลยนะมันจะค่อนข้างใช้งานง่ายกว่าเพื่อน ที่ใช้โปรแกรมเวอร์ชัน2019ขึ้นไปนะผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้อัปเดตให้ล่าสุดเสมอนะแต่ถ้าเกิดใครยังใช้เวอร์ชันที่2019ขึ้นไปอยู่เนี่ยก็สามารถดูวิธีแรกได้เลยนะอ่าวิธีแรกก็คือที่ผมจะสอนต่อไปนี้เนี่ยแหละวิธีแรกเนี่ยที่ใช้สาหรับโปรแกรมเวอร์ชัน2019ขึ้นไปเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆใช้เป็นไฟล์โปรเจกต์นี้นะอ่าแต่เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าไฟล์ที่เพื่อนๆโหลดไปเนี่ยจะมีไฟล์อะไรบ้างนะ f o l เดอร์แอสเนี่ยก็เดวมคิกเข้ามาก็จะเป็นพวกไฟล์ต่างๆที่ใช้ทำไฟล์เทมเพจในคลิปนี้นะก็จะเป็นพวกนี้ก็คือเพื่อนๆจะต้องลากไฟล์โปรเจกต์นี้เนี่ยเข้าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆทำงานอยู่นะแล้วก็ทำการลิงก์ไฟล์พวกนี้อันนี้คือบอกหลักการก่อนนะแล้วก็โฟลเดอร์นี้เนี่ย Mogrt เนี่ย เพื่อนๆดับมิคคลิกเข้ามามันก็จะมีเหมือนเป็นไฟล์เทมเพลตทั้ง2ไฟล์นะไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสําหรับเวอร์ชันน2019ขึ้นไปจริงๆ2022เนี่ยก็สามารถใช้ได้ก็คือ2019ขึ้นไปใช้ได้ทั้งหมดส่วนไฟล์เวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับเวอร์ชันที่22.1ขึ้นไปนะเพราะว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาใช้กับโปรแกรม Premiere Pro เ,เวอร์ชัน่น22.1ขึ้นไปนะมันจะใช้งานง่ายกว่าแล้วก็การปรับแกกกกก้้้้เเเนนนี่นาานะ่่่ยมมััจะะงาาาาววๆ็ถิดพืออใชชร์ท22.1ขึ เ,เพื่อนๆลากไฟล์เทมเพลตตัวนี้เ,นเข้าโปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะแล้วก็ปรับแก้ไขได้ตามปกติเลยนะถ้าเกิดใครรีบร้อนนะแล้วก็ยังไม่อยากดูคลิปนี้เนี่ยแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทั้งหมดเลยนะแต่อันนี้แนะนําไว้ก่อนนะสําหรับคนที่พอรู้จักไฟล์เทมเพลตพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆใช้ Premiere Pro เวอร์ชัน22.1ขึ้นไปเนี่ย ลากไฟล์นี้เข้าโปรแกรม Premiere Pro แล้วแก้ไขรูปภาพแก้ไขส่วนต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดใครใช้โปรแกรม2019เนี่ยให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะแล้วก็ลากไฟล์นี้เข้าโปรแกรม Premiere Pro ก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro นะค,ค,ครับให้เพื่อนๆทำการลากไฟล์โปรเจกต์ไฟล์นี้เนี่ยลากเข้าโปรแกรม Premiere Pro อย่างนี้ได้เลยนะลากมาอย่างนี้ปึ๊บอ่าแล้วโปรแกรมเนี่ยมันก็จะถามนะว่าให้เรา import ยังไงสร้างโฟลเดอร์ให้ไหมก็ให้เพื่อนๆติ๊ก Import Ent ต r ้โปรเแล้วก็ c ี e a t ด Folder นะกดอย่างนี้แล้วกดโอ "Ah! แล้วตอนนี้เนี่ยมันบางคนเนี่ยมันก็จะไม่ลิงก์ให้แต่บางคนเนี่ยมันก็จะลิงก์ให้แต่ถ้าเกิดใครไม่ลิงก์ให้อย่างผมเนี่ยให้เพื่อนกดโลเคทนะแล้วก็ไปทําการลิงก์ไฟล์อย่างที่ผมบอกนะกดโลเคทด้เลยพรากดโลเคทมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆพทการลิงก์ไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดไปเลยนะก็ให้เพื่อนๆพทการหาโฟลเดอร์ที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดไปก็ของผมจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเซิร์ชได้เลยนะอ่ะลองกดเซิร์ชได้เลยอ่ะถ้าเกิดกดเซิร์ชเนี่ยมันก็ ปลายทางไว้ก่อนก็ดีนะก็คือให้เพื่อนๆหาโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาก่อนก็ดีนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดเซิร์ชนะแล้วก็มันจะขึ้นไฟล์นี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆกดโอเคได้เลยนะถ้าเกิดใครขึ้นมาหลายไฟล์เนี่ยให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้ไว้ก็ได้นะดิสเพย์ออลลี all ่เนี่ยมันจะโชว์แค่ไฟล์ที่มันต้องการหาจริงๆนะกดดิสเพย์ตรงนี้แล้วก็กดที่ไฟล์นี้กดโอเค อ่าแค่นี้ไฟล์ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราแล้วนะอันนี้สําหรับคนที่ใช้เวอร์ชั่นที่2019ขึ้นไปนะแล้วก็เปิดตรงนี้ลงมาแล้วก็เพื่อนๆจะเห็น for edit กับ for use นะ for use เนี่ยไว้ก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ for edit for edit เนี่ยก็สําหรับแก้ไขนะมาที่เชนโลโก้ก่อนเลยดับมันคลิกขึ้นมาให้เพื่อนๆทาการลากโลโก้ของเพื่อนๆเนี่ยมาวางนะผมก็จะลากอันนี้มาเป็นโลโก้ให้เพื่อนๆดูนะอ่าพอลากรูปมาวางทับด้านบนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลบด้านล่างไปเลยก็ได้หรือจะปิดตาก็ได้ แล้วก็ทำการย่อรูปของเราก็ทำการย่ออย่าให้เห็นขอบดำอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการจัดองค์ประกอบให้เรียบร้อยอผมจะวางประมาณนี้นะคร่าวๆนะของเพื่อนๆก็วางให้เต็มหน้าจอนี้นั่นเองนะแล้วก็ปิดได้เลยนะเช็นโลโก้ปิดได้เลยแค่นี้เรียบร้อยแล้วก็มาที่เช็นเนมนะดับเบิคลิกตรงนี้ขึ้นมา มาที่ Change Name เนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นเป็นไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละก็คือเทมเพลตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่ผมแนะนําไปที่อยู่ในโฟลเดอร์ M O G R T เมื่อกี้นั่นเองนะพเพื่อนๆก็กดที่ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะแล้วก็มาหาแถบกราฟิกด้านบนนะ ส่วนของผมเนี่ยผมจะมาที่แถบกราฟิกของผมกดขึ้นมาเลยนะหรือเพื่อนๆจะกดที่แถบกราฟิกตรงนี้ก็ได้นะอ่ะพอเปิดแถบกราฟิกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นหน้า Edit ให้เราอย่างนี้เลยนะอ่าพอมาถึงหน้า Edit หน้านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ทําการแก้ไขได้เลยนะเพราะว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยผมมีเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะก็ให้เพื่อนๆทาการเปิดลงมานะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนชื่อทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยอ่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ อ่าแล้วก็ปรับขนาดปรับอะไรให้เรียบร้อยพวกนี้ก็คือพื้นฐานทั่วไปนะแล้วก็อ่าตรงเนี้ยมันจะมีแบบเครื่องหมายติ๊กถูกตรงเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจมานะอย่าเพิ่งไปสนใจเพราะว่าเดี๋ยวมันปรับแก้ไขได้หมดเลยนะสมมติกรอบมันเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยเดี๋ยวปรับได้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนปรับทั้งหมดนะแล้วก็อ่าข้อความด้านล่างเนี่ยอาจจะใส่เป็นแบบผู้ติดตามเราก็ได้นะอ่าอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ แล้วก็พวกสีข้อความเนี่ยตำแหน่งข้อความเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะนี่ครับจะซ้ายไปขวาไปตัวเล็กตัวใหญ่สีขาวดำสีแดงสีอะไรเปลี่ยนได้หมดอ่าแต่ผมจะไม่ได้เปลี่ยนให้นะแล้วก็สีข้อความด้านล่างเนี่ยก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันปรับได้หมดอ่าสมมุติผมจะเอาลูกศรเนี่ยไว้ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็ผมจะขยับชื่อออกไปทางซ้ายมือนิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวผมจะขยับกรอบให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยว่าจะทํำยังไงนะ แต่จริงเนี่ยไอ้ลูกศรตัวนี้เนี่ยมันสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนไปขวาอีกก็ได้ซ้ายอีกก็ได้แต่ผมจะเลื่อนไว้ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวจะปรับขนาดกรอบแบ็กกราวด์ตัวนี้ให้เพื่อนๆ่อนดูด้วยอ่ะแล้วก็ผมจะเลื่อนข้อความด้านล่างไปด้วยอย่างนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ผมจะพับหัวข้อนี้ไปแล้วก็มาที่ลูกศรหลังชื่อเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถปรับเลื่อนได้เนี่ยเห็นไหมมันเลื่อนได้แล้วก็ขนาดเนี่ยสามารถปรับได้นี่ครับสีก็สามารถปรับได้แล้วก็แสง ถ้าเกิดมอ,อนเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะแบบมันจะดูแบบมีความเลืองแสงอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือลองเล่นกันดูนะเผื่อบางคนชอบแล้วก็สีลูกศรเนี่ยลูกศรด้านในเนี่ยก็เปลี่ยนสีได้เผื่อใครอยากเปลี่ยนเห็นไหมมันจะมีแสงแบบเรืองแสงนิดนิดอ่าอันนี้ก็คือลูกเล่นเผื่อใครอยากเปลี่ยนนะก็สามารถเปลี่ยนได้ แล้วก็อ่าผมก็พับปิดไปแล้วก็มาที่หัวข้อแบ็กกราวขนาดอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถปรับขนาดได้อ่าเผื่อใครแบบชื่อยาวหน่อยนะก็สามารถปรับขนาดได้อ่าแต่ปรับขนาดเนี่ยไอโลโ,โก้ของเราเนี่ยมันยังไม่เห็นใช่ไหม αι? มันยังไม่ได้อยู่ในนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวผมสอนอ่าอันนี้ก็คือปรับขนาดอย่างนี้พอปรับขนาดเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกไปด้วยใช่ไหม αι? มันสามารถเลื่อนได้ก็คือให้เพื่อนมาดูที่นี่ครับภาพรวมชุดฝั่งขวาเนี่ยผมเขียนไว้ก็คือของไอพวกชุดนี้เนี่ยแหละที่เป็นปุ่มกด s u b เนี่ย เพื่อ,อปรับขนาดก็ได้จะขยายใหญ่ขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยหรือไม่อยากขยายเราอยากเลื่อนไปก็ได้อ่าเราก็เลื่อนไปทั้งชุดเลยอย่างงี้อ่าเห็นไหมอันนี้ในกรณีถ้าเกิดชื่อช่องของเพื่อนเพื่อนเนี่ยยาวนะก็คือบอกไว้แล้วก็เราดูในส่วนของแบ็กกราวก่อนนะขนาดอย่างที่ผมบอกปรับได้อ่าประมาณนี้ผมก็จะเลื่อนชุดนี้ไปก่อนอ่าประมาณนี้แล้วก็ความโคง้งความมนเนี่ยของแบ็กกราวเนี่ยปรับได้อ่าเอาเหลี่ยมเลยก็ได้เลื่อนไปซ้ายสุดหรือจะให้โค้งเลยก็ได้เนี่ยก็เลื่อนไปขวาสุด อย่างนี้ก็สวยงามสีแบ็กกราวก็เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนได้อ่าเงาจริงๆเนี่ยมันมีเงาแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังมองไม่เห็นหรือเพื่อน,อนๆจะเปิดตรงน,นี้ดูก็ได้นะก็เป็นทาน p a l e n c y กดเนี่ยตอนนี้มันจะมีเงาก็สามารถเปิดปิดได้ใครไม่อยากได้ก็ปิดไปแล้วก็ปรับเงาปกตินะเงาอ่าแล้วก็พับปิดไปแล้วก็มาที่คําว่าปุ่มกดติดตามนะไอ้คาว่า Subscribe เนี่ยกับ ที่เป็น s u b s c r i b e ที่เป็น subscribe แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขเป็นภาษาไทยได้นะใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะหรือใครอยากเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์เดียวก,กันกับไอตัวด้านบนก็ได้อ่าตัวนี้แล้วก็คำด้านล่างก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะแล้วก็ผมจะย่อลงมาเหลือ90พอ90อ่าประมาณนี้ เงี้ยสวยงามสีข้อความเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้สีข้อความสี u b s c r i b e เนี่ยก็คือสีแดงตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนได้แล้วก็สีข้อความที่เป็น u b s c r i b e แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนได้อ่าเป็นไงอันนี้ก็คือทั่วไปสามารถปรับขนาดเปลี่ยนฟอนต์เปลี font, ป่ยนข้อความได้อ่าพับปิดไปแล้วก็มาที่หัวข้อสุดท้ายก็คือปุ่มไลค์บลกกระดิ่งก็คือมันจะเปลี่ยนสีของไอตัวนี้เนี่ยแหละก็คือสีกดไลค์เนี่ยก็คือยังเป็นสีเทาอยู่ใช่ไหมแล้วก็สีกดไลค์แล้วยังเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ย อ่าเปลี่ยนได้สีกระดิ่งอย่างเงี้ยอ่ะลองเปลี่ยนอ่ะเห็นไหมสีแดงสีกระดิ่งเนี่ยก็คือไอ้กระดิ่งตัวนี้เนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยเป็นสีเทาแล้วก็สีกระดิ่งแล้วเนี่ยก็คือสีเหลืองเพื่อนพืนก็เปลี่ยนได้ใครอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนได้หมดอ่าเป็นไงปรับได้แบบเยอะมากแล้ว ก็อย่างที่ผมปรับไปเมื่อกี้ก็คือไอ้ภาพรวมชุดฝั่งขวาเนี่ยก็คือชุดนี้ทั้งชุดนะตั้งแต่ไอ้ปุ่มกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเนี่ยมันสามารถปรับขยายย่อได้อ่างเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปรับเนี่ยเอาออกนอกกรอบก็ได้แต่ไม่รู้จะเอาออกทาไมใช่ไหมอ่ะก็สามารถทําได้ทั้งหมดอันนี้คือในกรณีที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุตินะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างที่ผมมีตอนนี้เนี่ยสมมุติมันมีปัญหาเนี่ยให้เพื่อนๆเอาไฟล์เท ให้เพื่อนๆลากมาทับกับไฟล์นี้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกละกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเหมือนผมนั่แหละอ่าก็น่าจะมีเหมือนกันทั้งหมดนะแล้วก็พอเราแก้ไขชื่อรูปแบบต่างๆสีสันต่างๆเรียบร้อยอย่างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมให้เพื่อนปิด c h น n g e a m e ไปก็ได้อ่ะปิดไปแล้วก็มาในส่วนของ c h น n g e position logo อ่านี่ครับเปิดด o u b l ลคลิกตัวนี้ขึ้นมา มันก็จะมีเชน position โลโก้เห็นไหมตอนนี้โลโก้มันทับกันถ้าเกิดเพื่อนเพื่อทการเลื่อนชื่อช่องของเพื่อนไปทางซ้ายมือเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอโลโก้มันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมมันยังทับอยู่เพื่อนเพื่อก็กดที่ไอตัวนี้เนี่ย layer v 2เนี่ยมาที่ effect control ครับมาที่ position ครับทำการเลื่อนอย่างนี้ได้เลยอ่าเห็นไหมเลื่อนได้เลยตามสบายหรือใครจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาไงได้หมดอ่าประมาณนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ ออ่าก็ถ้าเกิดแก้ไขตรงนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือแค่มาแก้ไขแค่ Position แค่นั้นเองนะแล้วก็ปิดได้เลยนะแล้วก็อ่ามาถึงขั้นตอนการใช้งานใช่ไหมให้เพื่อนมาที่ For You เลยแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ sequence นี้ก่อนนะกดก่อนนะ1นทีแล้วให้เพื่อนมาติ๊กตรงนี้นะครับ Insert and Overlay เนี่ย s e q u e n c e กดติ๊กให้เป็นสีน้าเงินอย่างนี้นะอันนี้สําคัญนะกดติ๊กอย่างนี้เลยนะแล้วก็ค่อยลากลงมาอย่างนี ให้มันเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดสมมุติอ่าผมอันดูกลับไปก่อนถ้าเกิดใครไม่ติ๊กเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเลเยอร์ด้านในอะ่ะมันจะเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยไม่เอานะเราไม่เอาอย่างเงี้ยมันจะมีเลเยอร์ย่อยๆอย่างเงี้ยไม่เอานะกด c อนโทรลกลับไปแล้วติ๊กตรงนี้ ปุ๊บล้วก็ลากซีเควนซ์นี้ลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราอย่างนี้แล้วมันจะมีซาวเอฟเฟกต t ติดมาเป็นเลเยอร์แบบนี้ให้เลยนะอ่าล้วก็มาลองดูที่ไฟล์นี้ผมบอกก่อนนะว่าไฟล์ที่ผมทํามาเนี่ยมันเป็น 4K นะมันคมชัดแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1080เนี่ยให้เพื่อนๆคลิกขวาแล้วก็เซตทูเฟรมไซส์ก่อนได้นะอ่าหรือใครจาทำการย่อจากตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โปรเจกต์ที่1080นะทําการย่อลงไปอย่างนี้ย่อลงไปขยายได้เลยนะ แต่อันนี้ผมเป็นโปรเจกต์ 4K แล้วก็ไฟล์ 4K มันก็จะสวยงามอย่างนี้มาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆลากตัวนี้ลงมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำการเลื่อนตามใจชอบของเพื่อนๆเลยนะเลื่อนอย่างนี้เลยอ่าแค่นี้หรือใครอยากจะย่อลงไปอีกนิดนึงก็ได้นะอ่าผมก็จะย่อลงไปอีกนิดนึงอย่างนี้อ่าแล้วลองเพย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่อ่อ แต่สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆแก้ไขเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทําอย่างนี้นะก็คือให้เพื่อนๆ่ลากออกมาที่ไม่มีพื้นหลังอย่างเงี้ยไม่มีพื้นหลังแล้วก็มาวางเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อก็จัดตําแหน่งให้เรียบร้อยปรับขนาดปรับสีใส่โลโก้ใส่อะไรให้เรียบร้อยนะแล้วให้เพื่อนๆพืทการมาร์กอย่างเงี้ยมาร์กเงี้ย แล้วให้เพื่อนเพื่อทำการ Export ไปแบบที่ไม่มีพื้นหลังนะ Export ไปแบบเป็น MOV นะอันนี้คือผมเคยมีคลิปสอนไปแล้วนะ Export แบบไม่มีพื้นหลังของโปรแกรม Premiere Pro นะเพื่อนเพื่อนทำแบบนั้นก่อนได้เลยนะแล้วเวลาใช้งานเนี่ยให้เพื่อนเอเอาไฟล์ MOV ที่เพื่อนๆแก้ไขเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยมาใช้งานนะเวลาอยู่โปรเจกต์อื่นหรือโปรเจกต์ถัดๆไปที่เพื่อนเพื่อนจะทำงานเนี่ยเพื่อนๆจะลากแค่เฉพาะไฟล์นั้นๆแค่นั้นเองนะพอเลยอันนั้นคือจบเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเ่พือนก็สามารถใช้ไ์ ได้นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีโปรเจกต์อื่นๆงานโปรเจกต์อื่นโปรเจกต์ถัดไปโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนๆเปิดโปรเจกต์ที่เพื่อนๆแก้ไขตัวนี้เนี่ยพร้อมกันนะเปิดซ้อนกันเลยนะโปรเจกต์ที่เพื่อนๆแก้ไขอันนี้นะหรือโปรเจกต์งานที่เพื่อนๆแก้ไขที่เพื่อนๆลากไฟล์โปรเจกต์นี้เข้ามาเนี่ยเปิดซ้อนกันแล้วให้เพื่อนๆทาการก๊อปตัวนี้ที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่เพื่อนๆแก้ไขทั้งหมดเนี่ยก็คือก๊อปตัวนี้เนี่ยแล้วก็เปิด อีกโปรเจกต์หนึ่งหรือซีเควนซ์ใหม่ของเพื่อนๆน,นะก๊อปตัวนี้เนี่ยเราก็ไปวางอย่างเงี้ยก๊อปไปวางอ่าเหมือนกันอันนี้ในกรณีถ้าเกิดอยู่ในโปรเจกต์ใหม่แล้วนะก็คือก๊อปไปวางแค่นั้นเองแค่นั้นเลยง่ายๆเลยอันนี้ก็สําหรับคนที่ใช้เวอร์ชันน2019ขึ้นไปนะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้เวอร์ชั่นที่22.1ขึ้นไปนะดูตามนี้ได้เลยนะก็คือให้เพื่อนๆเ,เปิดโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะก็คือให้เพื่อนๆเ,เข้าที่โฟลเดอร์ m o g r t ตััวววนนนะนีีีี้้้้้้เเเขาาาาามทท่่โฟลลลลดออรร์์แกกก็ใหพืต ลากมาใส่ในโปรแกรม p r i e ม e Pro แต่ลากมาใส่ฝั่งขวาที่เป็น Essential Graphi c ตรงนี้นะลากมาใส่อย่างนี้เลยแล้วรอมันกระพริบนิดนึงอ่าแล้วให้เพื่อนๆทำการเลื่อนหานะชื่อมันก็จะเป็น subscribe button v 6ตัวนี้นี่แหละอ่าวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆทาการลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะอันนี้คือไม่ต้องลากเป็นโปรเจกต์แล้วนะอันนี้ลากเป็นไฟล์เทมเพลตอย่างนี้ได้เลยนะใช้เป็นแบบเทมเพลตปกติได้เลยนะอย่างนี้นะลากมันเลยแล้วก็อ่ะลองเลื่อนดูเห็นไหมมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้ กดที่ไฟล์เทมเพลตตัวนี้ได้เลยพอกดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit อย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยหรือเวอร์ชันที่22ขึ้นไปเนี่ยเวอร์ชั่นที่22.1ขึ้นไปเนี่ยมันสามารถแก้ไขรูปได้เลยในไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือให้เพื่อนเพื่อนลากไฟล์รูป ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาหรือไฟล์โลโก้เนี่ยแหละลากเข้ามาในโปรแกรพมพิมพ r เโปของเรานะแล้วให้เพื่อนๆนะครับทำการลากรูปของเราเนี่ยอันนี้เป็นโลโก้นะสมมุติเป็นโลโก้นะลากมาใส่ในนี้เลยเลยนะมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีโลโก้ของผมที่ผมทาไว้อยู่เนี่ยให้เพื่อนทาการลากโลโก้ของเพื่อนๆเนี่ยมาใส่ในนี้ได้เลยนะลากมาใส่ปุ๊บอ่าเห็นไหมมันเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะแต่เพื่อนๆยังสามารถจัดตําแหน่งได้ก็คือสมมุติอ่ามันขวาไปอย่างเงี้ยรูปโลโก้เนี่ยผมอยากให้มันกลางกว่านี้ผมก็จะเลื่อนอ่าเห็นไหม มันมันมันซ้ายเกินไปอ่ะเพื่อนเก็ค่อยๆเลื่อนอย่างเงี้ยภาพมันไม่เรียวไทม์นะพรีวิวไม่เรียวไทม์อ่ะค่อยๆเลื่อนหรือจะปรับเล็กใหญ่ตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถปรับได้หมดเลยนะอ่ะลองจิ้มดูแล้วก็ลองกดลูกศรดูอ่ะเห็นไหมลองปรับขนาดดูมันปรับใหญ่เล็กใหญ่ได้หมดแต่มาทีแรกเนี่ยมันปรับให้เป็นแบบ เหมือนมันปรับเป็นแบบฟิตให้เราอะให้มันพอดีอะให้มันพอดีกับตัวที่ผมทําออกมาอ่าเมื่อนอ,อลากมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะพอดีแต่มันก็สามารถปรับแก้ไขได้ทั้งหมดนะอ่าตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถปรับแก้ไขได้อ่าหรือจะลองดูอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอ่าลองดู มันจะยืดมันจะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อลองปรับแก้ไขดูเห็นไหมง่ายมากอันนี้ก็คือในส่วนรูปของโลโก้ของเรานะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับจะมีตำแหน่งโลโก้เนี่ยอ่าเพื่อนๆ่ลองเลื่อนดูเลื่อนได้เห็นไหมอ่าจะค่อนข้างเลื่อนง่ายกว่าในโปรแกรมที่เป็น2019ขึ้นไปนะอ่าสมมติชื่อช่องของเพื่อนเพื่อนยาวเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อก็เลื่อนมาทางซ้ายมือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลื่อนแบ็กกราวล้วก็เปลี่ยนชื่อช่องไปก็คือข้อความก็เหมือนอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้นี่แหละอ่าก็เปลี่ยนได้เลยนะอ่าสมมุติชชื่่ออองันนี้้แลวก็ ผมจะเลื่อนมาทางซ้ายมืออย่างนี้อ่าสมมุติชื่อยาวๆนะสมมุติชื่อช่องยาวๆหน่อยละกันอ่ะผมเพิ่มชื่อไปอีกอ่ะอ่าชื่อช่องยาวอย่างนี้เลยสมมุตินะอันนี้คือในกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆชื่อช่องยาวมากๆ,ๆแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะแนะนาําถ้าเกิดชื่อช่องของเพื่อนๆยาวๆจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการเลื่อนไม่ต้องเลื่อนไปซ้ายมากก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจัดให้มันกึ่งกลางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยายไอ้ตัวแบ็กกราวน์เนี่ยแบ็กกราวน์เนี่ยมันต้องขยายจากกึ่งกลางใช่ไหมอ่าเราลองเลื่อนขยายเงี้ย แล้วเดี๋ยวเราต้องทาการเลื่อนไอชุดนี้ออกไปเนี่ยก็คือให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนตําแหน่งตรงนี้ออกตาแหน่งชุดด้านขวานะอ่าเลื่อนไปอย่างงี้เห็นไหมนะอันนี้คือเป็นภาพรวมชุดขวามันจะเลื่อนทั้งหมดแล้วก็เลื่อนจุดไอ้นี่มันจะเขียนหัวข้อเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะลูกศรหลังชื่อเนี่ยอ่าทำการเลื่อนอ่าเลื่อนไปอย่างงี้ก็ได้แล้วก็เราห้ปรับตําแหน่งเนี้ยเลื่อนชื่อมาไว้ติดกับลูกศรอ,อย่างงี้แล้วก็ข้อความด้านล่างเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวผมจะเลื่อนตำแหน่งนี้ให้ดูก่อนอ่า แต่จริงๆเนี่ยแบ็กกราวแค่นี้เนี่ยเราไม่พอใช่ไหมอ่ะเราเลื่อนมาไวอย่างนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็เลื่อนแบ็กกราวใหม่ปรับขนาดแบ็กกราวเปิดหัวข้อแบ็กกราวเปิดตรงนี้อ่าประมาณนี้หรือใครอยากจะเลื่อนภาพรวมฝั่งขวาเนี่ยก็เลื่อนไปอีกประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคยังอันนี้ในกรณีถ้าเกิดชื่อช่องยาวๆนะก็จะปรับประมาณนี้ก็คือจัดตำแหน่งให้มันแบบให้มันบาลานซ์กันอ,ะอ่ะเออประมาณนี้ เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะปรับง่ายโดยที่แบบเพื่อนๆไม่ต้องลากเป็นไฟล์โปรเจกต์มาเปิด sequence, ซีเควนต์นู้นซีเควนต์นี้นะอันนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนโลโก้ได้เลยนะไอาสาเหตุที่สําหรับเวอร์ชัน2019ขึ้นไปเนี่ยที่จําเป็นต้องลากเป็นไฟล์โปรเจกต์เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีฟังก์ชันที่ให้เปลี่ยนรูปพวกนี้นะผมก็เลยต้องทําออกมาเป็น2รูปแบบนะเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันถึงจะมีฟังก์ชันให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบนี้ได้นะก็ถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันใหม่ๆๆๆเเนี้้้้าาาากกกก็็จะะอัปดดดดดตมใใหแแบบนะบบชงไสวถ รับแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการเรนเดอร์นะเรนเดอร์ก็คือทําให้ตรงนี้เป็นสีเขียวเนี่ยแล้วลองเล่นดูเดี๋ยวผมจะเรนเดอร์แล้วเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นแบบเขียวๆดูแล้วกันอ่ะเรนเดอร์เรียบร้อยลองเพดูนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็อ่าอย่างตําแหน่งพวกนี้เพื่อนๆก็มาเลื่อนที่เอฟเฟกต์คอนโทรลได้ปกติเลยนะเลื่อนลงอย่างเงี้ย ได้เลยนะหรือใครจะย่อไปสักหน่อยก็ได้แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่เลยนะทําการย่อทําการขยายทําการเลื่อนตําแหน่งอ่ะรนเดอร์ใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ซาวเอฟเฟกให้เพื่อนเอนดูนะก็คือซาวเอฟเฟกเนี่ยผมก็แถมไปให้ด้วยนะก็ให้เพื่อนมาที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดไปมาอยู่ในโฟลเดอร์แอสเซทตัวนี้นะแล้วก็มันจะมีชื่อที่เขียนว่า u u s สไคร์ V6 เนี่ย SFX เนี่ยซาวเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนๆการลากเข้าโปรเจกต์ในนี้แล้วก็ลากมาวาง ให้มันพอดีกันกับด้านหัวของตัวเทมเพลตของเรานะให้พอดีด้านหัวแล้วลองเพลดู อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นั่นเองก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนในรายละเอียดต่างๆเนี้ยเพื่อนๆสามารถทักมาพูดคุยกับผมได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ